ซื้อหูฟังบลูทูธไปแล้วเจอสัญญาณติดดับๆแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการส่งสัญญาณระหว่างสมาร์ทโฟนไปที่ตัวหูฟังเนี่ยนะครับเป็นการส่งสัญญาณแบบไร้สายนะครับทำให้อาจจะมีสัญญาณอย่างอื่นนะครับเข้ามาสอดแทรกหรือเข้ามาขวางกั้นสัญญาณของเราได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราเดินอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านอย่างเช่นสถานีรถไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้าเองก็ตามนะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีสัญญาณของอุปกรณ์อื่นๆนะครับเล็ดลอดเข้ามารบกวนสัญญาณของเราได้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่านะครับทำไมหูฟังของเราเนี่ยพอฟังไปฟังมาเอ๊ะทำไมเสียงมันขาดหายหรือสัญญาณติดดับนั่นเองนะครับทีนี้นะครับหลายท่านก็จะมากังวลว่าเอ๊ะตัวหูฟังเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่ามันเป็นอาการปกตินะครับไม่ได้มีอาการเสียหรือว่าไม่ได้มีอาการแบบชำรุดแต่อย่างใดนะครับเพราะในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าการเชื่อมต่อนะครับผ่านระบบบลูทูธเนี่ยมันมีการพัฒนามาเยอะแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 4.0.1 หรือ.2 เองก็ตามเนี่ยครับความแรงในการส่งสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าในยุคนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับสัญญาณบลูทูธเนี่ยนะครับมีการพัฒนามาเยอะทีเดียวนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เวอร์ชัน 5.0 5.1 .2 ไปจนถึง.3 ล่าสุดนี้นะครับก็มีคุณภาพสัญญาณที่เสถียรขึ้นนะครับทำให้การที่ตัวสัญญาณอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาสอดแทรกระหว่างตัวหูฟังกับสมาร์ทโฟนเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสถานที่พลุกพล่านอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับ okay. สรุปเลยนะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับว่าซื้อหูฟังบลูทูธไปแล้วนะครับไปเจออาการที่มันติดๆดับๆนะครับเสียงขาดๆหายๆบ้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดนะครับเว้นแต่ว่านะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับหยิบตัวหูฟังมาเชื่อมต่อเรียบร้อยปุ๊บกดเพลงเล่นเนี่ยแล้วเจอสัญญาณติดๆดับๆตลอดเวลาจนฟังไม่ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับสามารถนำส่งเคลมได้เลยนะครับผมและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมและทีมงานเนี่ยจะเอามาตอบคำถามให้ในครั้งถัดไปนะครับผมวันนี้ก่อนที่จะจากกันนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับอีกอย่างนึงเลยนะฮะฝากไปกดติดตามกดหัวใจใน TikTok ของร้านมั่นคงด้วยนะครับและสำหรับสุดท้ายนี้นะครับสัญญาณบลูทูธที่ขาดหายยังไม่แย่เท่ากับการที่ไลน์ไปแล้วเธอไม่อ่านครับสวัสดีครับ